สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่นาหรือว่าที่สระของนาเล็กแล้วเนี่ยเนี่ยปูหอใหญ่นี่ก็จะเอามาลงฮะนี่เนี่ยพอดีประยูนมาทำกระชังไว้ให้อย่างดีเลยก็สบายแล้วนะนี่เลี้ยงในกระชังไว้ก่อนนะนี่นั่นแหละลุงวงก็ช่วยก็ปลาที่ลงก็จะมีปลากดนะนี่ปลากดปลากดโอ้โหลงอย่างรุนแรงเลยนี่แข็งแรงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆก็ลงกันเรียบร้อยนะเป็นปลากดเหลืองนะปลากดเหลืองนี่300ตัวนะปลากดเหลือง300ตัวแล้วก็ปลาทับทิมอีก100ตัวนี่ก็ทำกระชังไว้แล้วก็เอาแหน่แดงมาใส่ไว้ด้วยนี่ให้มันสวัสดีสวัสดีครับปลากดอันนี้นับไปทำไว้พอดีเลยปลากดลูกตัวซ้ำนิ้วก้อยเนี่ยตัวละบาทเนี่ยปลาทับทิมอีก100มาเลี้ยงเอาเด้อนี่ฮะจะเตรียมเป้าจะเชื่อมปล่อยนี่แหละเลยบ้านตาจะเตรียมกินได้นี่ฮะจะปล่อยเลยบ่ยังมีแต่ปล่อยต้อนเลยนี่เยอะนี่ฮะลุงทองบอกว่าปลาช่อนมันเยอะเอาลงไปนี่ก็อีกาน้ำมันแห้งอยู่ภาษาพนาจะจับมาตั้งครึ่งทุกปีนี่ฮะนี่ปลาช่อนเยอะนะโอ้เนี่ยยุบปลาซิวก็เยอะนะนั่นปลาซิวเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ขยายพันธุ์อะไรปลาคอเหรอลูกออกอ๋อมีปลาช่อนมาอยู่รวมด้วยนี่ของผมไปหวานแหลองดูแล้วบ่เหลือเลยนี่แหละหายหมดก็สบายแล้วนาเล็กเอามาลงแล้วให้ป้ายูนเป็นคนดูแลดูแลเอานะอยากกินเมื่อไหร่ก็จัดเลยนะมาเดี๋ยวปลากินเนื้อก็ให้หัวอาหารนี่แหละนั่นแหละนี่ฮะน้ำก็ถือว่าสะอาดนั่นฮะก็โยนแหน่แดงไปนู่นน่ะปลาก็กินเหมือนกันนะเนี่ยร่มเงาต้องมีร่มมีอะไรให้เขาก็คือเป็นผักตบชวานะนี่แหละนั่นแหละก็เรียนรู้วางแผนนะการที่จะเกษียณนะก็มาลองปลูกลองเลี้ยงดูนะขุดสระแล้วก็เลี้ยงดูแล้วดูว่ามันจะได้ผลยังไงนะถ้ามันเลี้ยงไปแล้วมันไม่ได้ผลเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะอันนี้คือลงปลาชุดแรกนะก็หวังว่าจะได้กินปลากดบ้างหรือว่าปลาทับทิมบ้างนะนี่ฮะก็โชคดีก็คือมีพี่สาวคอยดูแลให้นี่โอ้โหนุ่นปลาทับทิมเขาได้น้ำใหม่นะนุ่นนี่แหละความสุขของนาเล็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่จำเป็นต้องได้กินฮะขอให้เห็นผลผลิตนะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะแล้วก็จะได้วางแผนต่อไปว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อนะถ้ามันได้ผลก็ว่ากันไปถ้ามันไม่ได้ผลเราก็จะต้องหาบทเรียนเรียนรู้ว่าเพราะอะไรนะนี่แหละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาปล่อยปลาในบ่อน้ำของนาเล็กนะที่ขุดไว้นี่แหละนี่สวยงามเลยนี่หญ้าเต็มสองฟากฝั่งโอ้สบายนะฮะนี่รับรองว่าไม่ถล่มไม่ทลายมาแน่นอนนี่ฮะน้ำเต็มไอ้คันคูตรงนี้
ลึกลงไปอีก2เมตรนะตรงนี้คือชั้นบนนะอันล่างลึกไปอีก2เมตรแสดงว่าน้ำยังลึกอยู่เนี่ยหน้าแล้งน้ำก็ไม่ลดนะสามารถที่จะดูดเอาไปใช้รดน้ำผักอะไรได้นะเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ